่แล้วกับคอนเสิร์ตครั้งที่2ของปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 8ต้องออกจากการแข่งขันไปอีก4ชีวิตบิ๊ก V5 เอิร์น V14 เดียว V18 ทีม V19 ในสัปดาห์ที่3ของการแข่งขันมีว่าที่นักล่าฝันที่เหลืออยู่ทั้งหมด16คนและจะมี12คนเท่านั้นที่จะได้เป็นนักล่าฝันตัวจริงไพ่ V1 ลูกชาวนาผู้ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาแพรวา V2 สาวมั่นเสียงดีจากภาคใต้คชา V3 กับ3ปีแห่งการล่าฝันบนเวทีแห่งนี้ยูกิ V4 ลูกครึ่งญี่ปุ่นที่มีความสามารถทั้งการร้องการเต้นเต้ V6 สมาชิกชมรม TU Folk Song มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลิน V7 สาวน้อยนักว่ายน้ำที่ฝันอยากเป็นนักร้องต้น V9 ตัวพ่อแนวเพลงโซแห่งบ้าน True AF8 เจมส์ V10 น้องเล็กสุดที่ฝันอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจแอน V12 อดีตนักร้องวัยใสที่ขอกลับมาร้องเพลงอีกครั้งแพรว V15 สาวห้าวผู้หลงใหลในเสียงดนตรีไทยเวยเวย V16 สาวน้อยเสียงทรงพลังจากเชียงใหม่อ้น V20 หนุ่มมาเซอร์กับการแข่งขันร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตเฟรม V21 นักร้องนักดนตรีที่มีกีตาร์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายดิว V22 สาวน้อยลูกทุ่งจากเมืองโคราชเต๋า V23 นุ่มกาลสินธุ์ที่มีฝันอยากเป็นนักร้องจอย V24 สาวเสียงใสแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม16คนนี้จะมี12คนเท่านั้นที่จะได้เป็นนักล่าฝันตัวจริงผ่านการโหวตของประชาชนทั้งประเทศเพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เขาเรียกว่าชิงดำเกมนี้กติกานี้มันคือ12คนเท่านั้น4คนที่จะต้องออกจากการแข่งขันในวันนี้จะเป็นใครผู้ชมทั่วประเทศคือผู้ตัดสินทุกๆค่ำคืนบรรดาเด็กน้อยที่มีความฝันก็มักจะฝันว่าตัวเองได้เป็นดวงดาวที่ระยิบพราวโดดเด่นอยู่บนฟากฟ้าร่วมกับดวงดาวอีกนับร้อยนับพันดวงแต่ว่าจะมีดาวสักกี่ดวงที่จะยังคงได้ทอแสงหยอกเย้ากับผู้ชมในคืนต่อไปได้ไม่ว่าคำตอบจะออกมาเป็นอย่างไรดาวทุกดวงในคืนนี้ก็พร้อมครับที่จะส่งมอบความสุขเป็นของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อตอบแทนความรักที่ท่านผู้ชมทุกท่านมีต่อพวกเขาWhy?
ะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่ยืนเดินสักวันจะเป็นยอดฟังไฟจะทำให้นี่คือ16ว่าที่นักล่าฝันจาก True Academy Fantasia